สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาฉินวันนี้แวดวงเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจที่เราคัดเลือกมาอัปเดตคุณผู้ชมกันบ้างนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ที่ใช้บริการเก็บข้อมูลรูปภาพไว้บนคลาวด์ของ Google Photos ที่ตามปกติแล้ว Google จะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพขึ้นไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้ฟรีแบบไม่จำกัดพื้นที่เพียงแต่จะมีการบีบอัดคุณภาพของรูปลงหรือจะเลือกเก็บรูปแบบไม่ย่อไฟล์ก็ได้แต่ว่าจะใช้พื้นที่ของ Google Drive ไปด้วยค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีผู้ใช้งาน iPhone คนหนึ่งพบว่าภาพบน iPhone ที่ปรับฟอร์แมตภาพให้เป็นแบบ High Efficiency หรือว่าไฟล์นามสกุล .heic นั้นทาง Google Photos จะไม่บีบอัดคุณภาพของรูปลงค่ะเนื่องจากพบว่าถ้ามีการบีบอัดคุณภาพและเปลี่ยนเป็นไฟล์ภาพ JPEG จะเปลืองพื้นที่บนคลาวด์มากกว่าเก็บในรูปแบบเดิมทำให้ผู้ใช้งาน iPhone รุ่นใหม่ก็เลยจะได้รับพื้นที่เก็บรูปภาพบน Google Photos แบบไม่จำกัดไปโดยปริยายเลยค่ะหลังจาก Samsung นำระบบสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนแฟลกชิพของปีนี้ทั้ง Samsung Galaxy S10 และ Note 10ก็กลายเป็นว่ามีผู้ใช้งานในต่างประเทศที่ใช้งานสมาร์ทโฟนคู่กับเคสกันรอยบางประเภทและพบเจอปัญหาว่าสามารถปลดล็อกตัวเครื่องได้แม้เป็นลายนิ้วมือของคนอื่นค่ะปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากเคสซิลิโคนที่คลุมรอบหน้าจอของ S10 เมื่อใช้งานปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือไปสักระยะก็จะมีคราบรอยนิ้วมือติดอยู่ทำให้เวลากดปลดล็อกลายนิ้วมือเซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิกนั้นจะสแกนลายนิ้วมือที่ติดอยู่แทนที่จะสแกนลายนิ้วมือที่สัมผัสจริงๆค่ะเบื้องต้น Samsung ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะออกอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหาภายในสัปดาห์นี้โดยในช่วงเวลานี้แนะนำให้ผู้ใช้ที่เจอปัญหาปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือการใส่รหัสเพื่อปลดล็อกแทนไปก่อนค่ะไม่ใช่แค่ Samsung เท่านั้นนะคะที่มีปัญหาความปลอดภัยเกี่ยวกับการปลดล็อกเครื่องสมาร์ทโฟนเพราะว่าเมื่อ Google เปิดตัวและเริ่มวางจำหน่าย Pixel 4ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ใช้หลายรายก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการที่เซ็นเซอร์สแกนใบหน้าของ Pixel 4นั้นสามารถปลดล็อกสมาร์ทโฟนได้แม้ว่าผู้ใช้จะหลับตาอยู่ก็ตามค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็แปลว่าใครก็ตามที่ถือ Pixel 4ของคนอื่นก็สามารถที่จะหันกล้องหน้ามาเพื่อสแกนใบหน้าของเจ้าของเครื่องแล้วปลดล็อกเข้าถึงข้อมูลในตัวเครื่องได้ทันทีค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือการปลดล็อกตัวเครื่องสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนั้นถูกผสมผสานเข้าไปกับการเก็บรหัสผ่านไปจนถึงการใช้เพื่อยืนยันการชำระเงินแล้วด้วยก็ยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะปัญหาข่าวปลอมและข้อมูลเท็จบน Facebook กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องจนทำให้ล่าสุด Facebook ขยายความร่วมมือกับทาง AFP เพื่อนำโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลเท็จจากภายนอกเข้ามาช่วยสร้างชุมชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้ Facebook พัฒนาคุณภาพและความแท้จริงของเรื่องราวบนฟีดข่าวโดยผู้ดูแลเพจและผู้ใช้ Facebook จะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่พยายามแชร์โพสต์หรือได้แชร์โพสต์ที่ถูกประเมินว่าเป็นข้อมูลเท็จซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนในการตัดสินใจอ่านเชื่อและแชร์เนื้อหาด้วยตัวเองค่ะiPhone 11 เริ่มขายในเมืองไทยแล้วนะคะและ iPhone รุ่นนี้ก็มีให้เลือกตั้ง6สีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าอยากจะให้ iPhone 11 ของตัวเองเป็นสีอะไรวันนี้สู้ชิงกับคุณอู๋มาแกะกล่องครบทุกสีแล้วก็มีรีวิวให้ด้วยค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มขายในเมืองไทยแล้วนะคะ iPhone 11 แล้วก็ iPhone 11 Pro ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พอเปิดจองมาโหเสียงตอบรับก็ดีถล่มทลายมากแล้วก็เป็น iPhone ใหม่ที่ทุกคนก็ให้ความสนใจค่ะแต่ว่าความน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่า iPhone 11 ที่อยู่ตรงหน้าพวกเราเนี่ย 80% ของฟีเจอร์ของรุ่นนี้มันเหมือนกับ iPhone 11 Pro ที่ราคาแพงกว่าเป็นหมื่นเลยค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันตื่นเต้นหลายกล่องมากอันนี้เป็นของใหม่หมดเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนี่สีไฮไลท์กับสีเขียวต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือก6สีไม่ได้ต่างกันแค่สีเพราะว่าแต่ละเครื่องมีดีเทลที่แตกต่างกันพอสมควรเริ่มกันที่สีดำก่อนละกันนะครับ okay, สีคลาสสิกนะด้านหลังเนี่ยมันหลอกตา
ตัวพาร์ทเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นคนละชิ้นกันแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดมาเห็นของจริงอ่ะเราจะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นกระจกแผ่นเดียวกันตรงเนี้ยพาร์ทตรงเนี้ยจะเป็นกระจกแบบเงาๆแล้วก็พาร์ทที่นุ่มขึ้นมาเนี่ยเขาทำผิวให้มันด้านๆ iPhone 11ทุกสีจะมีขอบเป็นอลูมิเนียมมาดูสีต่อไปนะคะสีแดง Product Red สีแดงนี่นะคะอย่างที่เมื่อกี้อู๋บอกไปว่าขอบรอบของกล้องเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันได้กลายเป็นสีแดงแล้วแต่ก็ดูเป็นแบบเป็น Product Red ที่สวยเลยอะสีเขียวดีกว่าไฮไลท์สีนี้เป็นสีที่คือเราไม่รู้ยอดขายจริงแต่นี่เป็นสีที่หมดสีแรกอันนี้คือสีเขียวที่เป็นแบบพาสเทลอ่ะเป็นแบบสีเขียวมุ้งมิ้งน่ารักมาดูสีม่วงกันเลยแล้วกันนะคะสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยเป็นสียอดฮิตของ iPhone 11เป็นสีม่วงที่ออกแบบไลแลคสำหรับเรารู้สึกว่าสีม่วงสวยมากคือสีเขียวก็สวยแต่สีม่วงมันแบบอันนี้คือแล้วแต่ preference แต่ละคนนะคือเราฟันธงไม่ได้ว่าสีไหนสวยกว่าสีไหนแต่ว่านี่คือแกะให้ดูทุกสี uh-huh. เพื่อที่ว่าจะได้ตัดสินใจได้สีต่อมานะครับสีขาวสีขาวเป็นสีมาตรฐานแหละ uh-huh. คือบางคนก็จะชอบใช้โทรศัพท์สีขาวด้านหลังเป็นสีขาวด้านขอบเนี่ยเป็นสีเงิน uh-huh. เป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับซึ่งก็คลาสสิกมากๆอันนี้คือเป็นสีปลอดภัยที่สุดของ iPhone 11แหละคิดอะไรไม่ออกก็สีนี้ไว้ก่อนโอเคแล้วก็มาสีสุดท้ายกันค่ะสีเหลืองแต่เป็นเหลืองแบบเหลืองอ่อนๆเหลืองพาสเทลเหลืองสวยๆวงกลมขอบนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนกล้องหน้าของ iPhone 10 10S 10R เนี่ยจะมีความละเอียด7ล้านพิกเซลตอนนี้เนี่ยมาอยู่ใน iPhone 11เนี่ยจะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มุมมองกว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรอ Apple บอกว่ามันเรียกว่า slow freeze ก็แล้วกัน slow mo selfie ปุ๊บเราก็จะสะบัดผมและนี่ก็คือรีวิว iPhone 11รุ่นไม่โปรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงเทคโนโลยีแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ TNN Tech Reports ในช่วง TNN ข่าวค่ำค่ะวันนี้สู้ชิงจิตสุภาชินลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ